นายห้างช็อกเปิดใจหลังรู้ข่าวลำไยเปิดตัวแฟนตกใจมาบอกก่อนโพสต์ห้ามหัวใจใครไม่ได้ล่าสุดทางด้านเจ้าของค่ายอย่างประจักษ์ชัยไหทองคำได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าตกใจนิดหน่อยช็อกๆอยู่ปุ้ยเขาก็อินบ็อกซ์มาบอกก่อนโพสต์ Facebook ขณะที่ลำไยเมื่อคืนก็โทรมาหาหนูขอโทษผมก็รู้มาพอสมควรนะว่าเขาดีต่อกันจริงๆคงไม่แปลกเพราะนักร้องดารายุคนี้ก็เปิดตัวลูกเมียหรือเปิดตัวสามีกันเยอะแยะเราจะไปห้ามให้คนรักกันไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ก็ดูอยู่ลำไยก็อายุ21ปีแล้วเขาเหนื่อยมา3ปีไม่ได้พักเลยนอนแต่ในรถตู้คงอยากจะมีคนให้กำลังใจคอยดูแลให้คำปรึกษาประมาณนี้คบอยู่ในร่องในรอยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับลำไยก็ทำงานต่อไปเขาไม่ได้แยกตัวไปไหนทำงานหนักอยู่กับไหทองคำเหมือนเดิมดีเสียอีกเปิดตัวกับปุ้ยอาจจะมีคอนเสิร์ตเข้ามาเยอะหรือมีฟีเจอริ่งกันก็ได้ส่วนภาพเขาคงให้ดอกไม้วันเกิดลำไยเล็กๆของเขานะครับเปิดตัวแบบนี้ดูแรงไหมก็คงจะแรงตามกระแสหรือเพราะความดังของทั้งคู่ก็ได้ทั้งคู่ก็ทำงานให้ความสุขกับแฟนเพลงต่อไปครับส่วนทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันภาพที่เห็นคือปุ้ยเขาเอาดอกไม้มาให้วันเกิดน้องลำไยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเขาคุยกันมาสักพักแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะคุยกันผ่านไลน์ด้วยความที่ปุ้ยเขาโตแล้วเขาก็เจออะไรมาเยอะกว่าน้องพอน้องมีปัญหาอะไรน้องก็โทรหาปุ้ยปรึกษากันประมาณนี้ค่ะถามต่อว่าเขาเจอกันบ่อยไหมผู้จัดการสาวตอบว่าน้องลำไยมีงานทุกวันตัวปุ้ยเองเขาก็งานเยอะต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันผ่านไลน์หรือโทรศัพท์มากกว่าอย่างที่บอกว่าเขาคุยกันเหมือนเด็กวัยรุ่นคุยกันพอฝ่ายชายออกมาเปิดตัวแบบนี้ลำไยว่าอย่างไรบ้างเห็นน้องก็ยังเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรนะด้วยความที่ว่าเขาก็คุยกันจริงๆด้วยแล้วแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างด้วยความที่ปุ้ยเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกลุ่มแฟนเพลงของเขาอยู่แล้วเขาก็จับคู่จิ้นกันก็แค่นั้นค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้ห้ามให้น้องคุยกับใครแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาคุยกันแบบเด็กวัยรุ่นคุยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ